ทำเนี่ยฟังไปเยอะแล้วนะลูกไม่พูดซ้ำไม่ย้ำแล้วนะการพร้อมใจพร้อมนะแล้วสนุกกับมันไม่เหลือครับครูขอโทรศัพท์ด้วยครับขอเพลงของตัวเองของตัวเองหนูไม่ได้ใส่รองเท้าหนูใส่รองเท้าของพี่กุ้งซ้อมค่ะโดยเชียร์น้องโต๊ะทำอะไรบ้างฝากเพื่อนอะไรบ้างไม่ใช่หรอกพี่แล้วก็ไปถ่ายให้เพื่อนด้วยใครถ่ายคลิปให้อันไหนแวะโทรศัพท์ในกระเป๋าพี่เปิดไปเลยในกระเป๋าหนูอะเช็คดีไม่ใช่ไหมฮัลโหลโอ้โหกระเป๋าไอ้นี่ข้างหลังอะค่ะไม่หนูไม่ดังนี่ของใครคุณต่อค่ะไม่หนูไม่ดังค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงค่ะจะดังเฉพาะเดี๋ยวตอนที่คุณบอกโอเคค่ะตอนนี้เตรียมตัวก่อนทดสอบเอากระลุมสามกลุ่มเด็กแบบบอกและเด็กแบบบอก2คนกับแม่ประแปรง1คนเช็คไหมนะครับเลขตรงไหมครับ1 2 3หรือเปล่าทดสอบไม่สามค่ะไม่สามใช่ไหมค่ะไม่สองค่ะโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับเสียงทำร้ายเขา
ันเสียดีกว่าวันที่ดีให้ชีวิตนี้หลุดพ้นไปจากพื้นดินความน้ำมากน้อยคอยกันแต่ฝันของฉันคือบินอยู่บนท้องฟ้าสักวันจะไม่ยอมจะไม่แพ้จะไม่แคร์ใครก็ตามใครจะเหยียดย้ำจะยิ้มและยอมรับมันไม่รู้ว่าน้ำหรือไฟแต่รู้ไม่เคยหวั่นถ้ามันจำเป็นกูร้ายให้แล้วกว่านี้ฉันก็ยังยินดีจะทำทุกอย่างชีวิตขอเลือกเส้นทางเส้นเดียวที่นำไปสู่จุดหมายถ้าแล้วลุกได้ครอบครองฉันยอมให้มองว่าร้ายต้องเปลืองตัวและหัวใจต้องแย่งชิงใครฉันจะทำไม่โพสเหรอนี่ไงทำให้ที่ครูบอกนะครับทำให้เป็นนิสัยหรือว่าจบไปยังไงเดินขึ้นมายังไงนะอ่ะขอผมก่อนเลยผมว่าแพรวาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไปทางนางเอกเป็นคนดีไม่ได้ไม่ได้ทั้งสายตาทั้งโชว์อะไรใช่หมดเลยคือแล้วมาอยู่ในท่ามกลางเด็กสองคนที่แบบว่ายังหาอารมณ์ไปไม่ถูกแต่คนนี้แบบว่าเขาไปเปี้ยงเลยมันจะโดดเด่นออกมาจากในกลุ่มก็อันนี้ชมเรื่องการร้องก็ไม่ได้แย่อะไรแต่บางทีอาจจะรู้สึกว่าหนูใช้ความคิดมาประดิษฐ์อะไรเยอะไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะมันยังไม่เป็นแบบฟรีไปตามธรรมชาติหรือตามอารมณ์ที่มายังรู้ว่าบางท่ายังคิดว่าจะทำแบบนี้แบบนั้นแต่จริงอ่ะหน้ามันมาแล้วไม่มีท่าก็เชื่อใช่เพราะคนอย่างหนูอ่ะมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โอ้ยสำหรับเด็กน้อยทั้งสองร้องดีแต่ก็คือถ้าให้บอกว่ามันก็เป็นโมโนโทนอีกเหมือนกันโมโนโทนหมายความว่าอารมณ์มันเท่ากันตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อกี้ครูบอกไปถ้าเป็นครูนะครูจะต้องหยิบเนื้อเพลงของหนูมาของตัวหนูเองแล้วมาหาก่อนแล้วขึ้นมาแล้วโชว์ให้กูเห็นว่าเมื่อกี้เราคอมเมนต์กลุ่มลูกทุ่งไปแล้วก็ควรจะรู้ว่าเอ้ยถ้าเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันเรายังหาทางไปไม่เจอเรายังไม่รู้ว่าจุดไหนหาก่อนแล้วก็มาร์คมาแล้วขึ้นมาเล่นก็ได้นะครับมันก็เลยเป็นโมโนโทนแล้วอารมณ์มันก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีอ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์กลางๆไว้แล้วมันก็กลางไปอย่างนั้นนะจนตลอดไม่รู้น่าจะบึ้งดีหรือจะยิ้มได้ตอนไหนหรือจะหลุดออกมาเป็นโป๊ยเซียนตอนไหนหรือจะกลับไปเป็นตัวละครตัวนั้นอยู่ตลอดเวลา 100% หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยังเห็นความแบบแต่ก็ยังดีที่หนูก็ไปโฟกัสเรื่องการร้องอยู่ก็ทำให้เอาตัวรอดได้แต่ถามว่าเป็นงานที่ดีไหมยังไม่ดีเรื่องการแสดงซึ่งไม่ใช่ปัญหาครูมองว่าหนูยังไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักยังไม่เคยผ่านอะไรมามากอายุเท่าไหร่15เพิ่ง15อายุเท่าไหร่16ค่ะอายุเท่าไหร่17ค่ะนี่ไง17เนี่ยชนะไปปีนึงอ่ะประสบการณ์เค้าก็เยอะกว่าโอ๊ยเฮ้ยร้องแบบว่าจะเปลืองตัวหรืออะไรใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงในเนื้อเพลงเค้ามีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ผิดหนูมาถูกทางแล้วส่วนหนูก็ยังงงๆอยู่นิดหน่อยยังหาทิศทางไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครูช่วยได้ก็มาร์คไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะบอกให้นิดๆหน่อยๆพี่ทาทาก็ฝากมาบอกว่าลืมยังไม่ได้คุยกับหนูเรื่องการเกี่ยวกับอารมณ์เพลงในการร้องแต่ก็ปรึกษาเขาก็โทรมาบอกครูแล้วก็บอกว่าฝากบอกหนูด้วยเดี๋ยวค่อยบอกพรุ่งนี้นะครับคอมเมนต์ทั้งนี้ครับเชิญครูนายครับต้องบอกว่าแพรวาเห็นไว้ตัวละครมันใส่ชุดยังไงมันแต่งอะไรช
ุดใช่ของมดเป็นไม่ใช่ในขณะที่ร้องอยู่ในขณะที่ร้องอยู่รู้ไหมเขาแบบทาลิปสติกมาแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยหนูมีจินตนาการขนาดนั้นไหมหนูเปล่าค่ะไม่มีใช่ไหมแต่จริงๆน่าจะจินตนาการเห็นเลยนะว่าเขาน่าจะเป็นผู้หญิงที่ชื่ออะไรและกิริยามารยาทเขาเป็นยังไงมันจะช่วยสิ่งที่หนูมีอยู่เนี่ยให้มันชัดเจนได้แม้หนูก็จะบางทีฉันบอกว่าเสียงหนูมันเล่าเรื่องแล้วล่ะนะครับผมแต่เพียงว่ามันน่าจะมีอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้นึงก็คือในการบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยหรือว่านักร้องคนนี้เขาชื่ออะไรคนที่มาพูดแบบนี้ได้เขาชื่ออะไรแล้วก็เป็นลักษณะของผู้หญิงแบบไหนนะครับผมคิดว่ามันจะคุมถ่วงได้ดีกว่าเป็นเลยาเลยจริงๆก็เป็นเลยานั่นแหละก็เป๊ะคือเป๊ะบ้านโป่งใช่แสดงว่าจริงๆแล้วคือหนูก๊อปปี้ความรู้สึกตรงนั้นใช่ไหมหนูดูแล้วหนูอินใช่ไหมนั่นคือการก๊อปปี้ความรู้สึกของตัวละครที่หนูดูแล้วหนูรู้สึกถูกไหมมันถึงได้จัดเต็มไงคิดว่าตัวเองเป็นเรยาถ้าจะคิดก็คิดไปเลยเอาให้ถึงข้อหน้าหนูมันมาหมดทุกคำเลยอ่ะจนบางครั้งที่ฉันรู้สึกว่าเยอะไปไหมมันเยอะไปลูกบางทีอ่ะคือบางทีถ้าแบบว่าจะจ้องก็จ้องแล้วแบบว่าถ้าจะแบบว่าจะแลกด้วยอะไรฉันจะทำแต่แบบอันเนี้ยเยอะไปลูกคือพระว่าต้องเดียวอื่นๆโอเคหมดเลยคือครับพระว่าต้องแบ่งให้คนดูได้เล่นกับเราด้วยอันนี้คือความแฟร์ของศิลปินคือถ้าศิลปินเล่นหมดร้องให้คนเดียวหมดแบบโกรธคนเดียวหมดมันจะเป็นอย่างไรลูกจะเป็นอย่างไรคือไม่แบ่งให้ใครไม่แบ่งให้คนดูแชร์เด็กไม่ไหวแล้วพี่นายเด็กครับเด็กคู่เป็นอะไรจริงๆคือจะบอกว่าถ้าจะมีอะไรเยอะเหมือนกันนั้นแบ่งแชร์คนดูแล้วก็ส่งให้อย่างที่ครูเอทำมันมีการส่งมีการคอนแทคมีการติดต่อกับคนที่หนูคอนแทคนะลูกแต่เขายังไม่ทันตอบเลยเอาไปแล้วคือมองเร็วไปใช่ไหมไม่อย่าไปจำกำหนดว่าเร็วหรือช้าไม่ใช่มันกำหนดที่ความรู้สึกถ้าฉันยังรู้สึกแบบว่าฉันอยากจ้องเธอแล้วแบบเห็นไหมเนี่ยต่อยกันมาเห็นไหมมันถูกไหมคือมันกำหนดที่ความรู้สึกลูกไม่ใช่แบบเร็วไปใช่ไหมคะถ้างั้นหนูจะจ้องให้ช้าอีกนิดนึงไม่ใช่ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เนี่ยมันพอหนูจ้องครูปุ๊บครูกำลังจะแบบอ้าวมันไปเลยฉันยังไม่รู้สึกเลยอ้าวมันไปอีกแล้วอ้าวมันมาทางแอร์อีกแล้วรู้สึกคือจริงๆดีแล้วแค่เพิ่มไปแบบว่านั่นแหละจัดระเบียบสังคมให้มันถูกที่ถูกทางแค่นั้นแหละหลายใจและงกไปนิดนึงจะแบบขวาดคนดูทั้งโรงเลยบวกกูไม่ทั่วของไบเซมินี่นึงหรอกคือปากมันไม่อ้าคือจริงๆมันก็แบบคือ acting หรือไอ้ดราม่าการแสดงมันออกมาจากรูปฟอร์มของปากได้หนูไม่ได้เป็นต้องเต้นลำบากอะไรนะหนูฟอร์มปากให้มันชัดๆทุกคำเห็นไหมพอมันชัดๆทุกคำเนี่ยมันมีความหมายของมันเห็นไหมมันไม่จำเป็นต้องเต้นแบบมันมีความหมายของมันไม่จำเป็นเลยชัดๆแล้วก็ทำรูปปากให้มันได้กับคำไม่งั้นหนูจะเป็นอย่างนี้หมาเสียงหนูดีมากแต่มันไม่ออกเพราะมันไม่ออกไอแอคชั่นหรือไอความรู้สึกไอการแสดงเนี่ยก็ไม่ออกเพราะทุกครั้งที่การแสดงจะมาต่อเมื่อคำพูดมันชัดเห็นไหมเหมือนกับหนูพูดว่าไม่เอาถ้าหนูไม่เอาการแสดงมันหนูก็อยู่แค่นี้ไม่เอาถ้าหนูบอกไม่เอาเห็นไหมแค่คำพูดเนี่ยมันจะ acting เยอะแยะมากมายไม่ต้องไปเสแสร้งจะ acting ยังไงให้ชัดแล้วก็ของแรมมีเรื่องมือลูกซึ่งหนูไม่ได้ร้องลูกทุ่งหรือมันมีอย่างนี้ด้วยนะแต่จะมีมือแบบเป็นอะไรเงี้ยแล้วมือกับไอ้ฟีลลิ่งมันไม่ไปด้วยกันเลยมันเป็นมือประดิษฐ์มากมันเล่นลมนะมันเล่นลมใช่กับมือตลอดเวลาหนูรู้สึกอะไรลูกหนูจะพูดอะไรรู้สึกอะไรก็เมื่อวานเห็นพี่ธาราทำแบบว่าใหญ่ๆใช่ป่ะคะหนูก็ลองว่าไปก็ฟีไม่ต้องฟีรู้เล่นลมอยู่ตอนนี้รู้สึกจึงทำรู้สึกจึงทำการแสดงคือรู้สึกจึงทำลูกถ้าไม่รู้สึกยืนมันเป็นมอมมี่ยังได้หรือว่าเสียงเราดีพี่ธาราเขาทำเพราะเขารู้สึกไม่ออกไหมคะพี่ธาราเขาทำเพราะเขารู้สึกยังแพ้ว่าถ้าหนูไม่รู้สึกแล้วหนูทำเนี่ยมันจะมันเห็นเลยมันหนูแบบมีท่านี้ด้วยใช่มีแบบเห็นนะ
จับได้จับได้จับตกใจแบบมีท่านี้ด้วยเหรอหนูกำลังโกหกตัวเองอะลูกเมื่อโกหกตัวเองแล้วคนดูจับได้จับได้นี่คือการเสแสร้งปั้นแต่งที่ครูเล็กพูดไว้นี่แสดงว่าวางแผนว่าฉันจะทำท่านี้ถึงทำนี้มือถึงทำนี้ฉันจะทำท่านี้ถึงทำนี้ฉันจะทำเบ่งให้ใหญ่เหมือนพี่ทาทาไม่ใช่ไม่ใช่โยไม่ใช่ครับผมต่อไปแดนซ์ครับอย่าลืมนะครับว่าเน้นคอมเมนต์ไม่เน้นสอนก็จะเน้นซีซีครับโอเคโอเคงั้นของแววคุณนายกับคุณเอพูดไปแล้วลักษณะตั้งใจว่าจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะส่วนของโปรเซียนอ่ะโปรเซียนจะมีลักษณะของการตีบทคือ3คนนี้ลักษณะคล้ายกันเลยคือการใช้มือไม้ที่ฟุ่มเฟือยนะคะตีบทเช่นทุกคำที่พูดว่าฉันต้องฉันทุกคำเลยสังเกตลองไปดูในคลิปอ่ะฉันตลอดเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ต้องแบบตีบททุกคำขนาดนั้นก็ได้อันนี้ก็แบบตีบทหมดเลยนะคะแล้วก็แต่วันนี้แพรวามีข้อนึงที่ชมคือเท่าที่สังเกตดูจะมีลักษณะการถือไมค์ที่เป็นอย่างเงี้ยกระพือนิ้วอ๋อตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าน่ารำคาญแต่ว่าวันนี้พยายามดูน้อยลงไปมากแล้วอันนี้เหมือนกับปรับใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ดีขึ้นค่ะต่อไป voice ทำงานมากไม่ใช่เอาแต่ทำหน้าแนะนำให้กล้องอินเสิร์ตเวลาเด็กร้องนะครับคุณจะได้อะไรดีๆไปใช้อะลาเหมือนกันครับก็คือเหมือนที่อาจารย์ทุกท่านบอกใช่ไหมครับครูบอกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะปากใช่ไหมครับของเราอารมณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ท่าที่มันประดิษฐ์แค่นั้นเองครับวันนี้น้องแววเร่งจังหวะในตอนที่มันพีคขึ้นหนูจะเร่งจังหวะประมาณ1จิกะมดน่ะจิกะมดจิกะมดเข้าใจมั้ยคะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าพูดมาหลายทีแล้วแต่ผมขอเป็นห่วงน้องโปรเซียนนิดนึงผมสังเกตว่าผมตั้งวอลุ่มของไมค์เท่ากันหมดเลยดนตรีก็อาจจะดนตรีต่างเพลงกันแต่เสียงที่น้องร้องมาคือเต็มทุกคำเลยลงมาเต็มคำหมดเลยตั้งแต่คำแรกเลยไปปองโอ้ยเสียงเมื่อวานหายไปไหนแล้วถ้าเขารู้จักการผ่อนเนี่ยเขาจำได้อะเขาจะสบายกว่านี้คืนมาหมดแล้วเป่งมาทุกคำเลยลูกมันเยอะไปนิดนึงจะบอกว่าเวลาเรียนร้องเพลงเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วจำแล้วทำแล้วชินลูกอย่าให้ความจำเดิมๆมันกลับมาทุกครั้งคือตอนนี้หนูเหมือนแบบพอนึกอะไรไม่ออกก็งัดของเก่ามาใช้แล้วก็ซ้อมของเดิมของใหม่ต่อไปของใหม่มันต้องย้ำเข้าไปเพราะตอนนี้เพราะอันตรายของการครูเคยพูดแล้วเรื่องนี้ว่าอันตรายของการที่ได้ร้องเพลงที่ตัวเองชินเนี่ยมันประมาทมันจะทำให้หนึ่งเราประมาทและสองรายละเอียดมันจะหมดใช่แล้วความคุ้นเคยเดิมๆอ่ะพอเรานึกไม่ออกมันจะมาโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีเราไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าพวกครูฟังแล้วจะรู้สึกอ่ะว่าเอาของเดิมมาอีกแล้วไอ้นี่เอาของเดิมมาอีกแล้วอะไรเงี้ยพวกหนักเบาสั้นยาวอะไรก็ไม่มีเพราะว่าเรายังไม่เคยลงรายละเอียดลึกขนาดที่ตอนที่เข้ามาเรียนในนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องราวในเพลงหรือว่าวิธีการร้องอะไรก็ตามนะคะเราก็จะจำอันที่เราเคยทำมาแต่ว่าตอนเนี้ยมันต้องใช้ทุกวิชามาประกอบร่างกันให้ได้ตอนนี้เราได้มั่งไม่ได้มั่งหนักไปทางไม่ได้มันก็เลยมันก็เลยเป็นของเดิมๆหมดเลยลูกแล้วก็กลายเป็นเราก็จะมาปะทะพ่นไฟกันอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรในนั้นนอกจากดังแต่ว่ามันไม่สามารถจูงให้คนฟังคนดูเขาติดตามเนื้อเรื่องหรืออยากจะรู้ต่อว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อเราต้องคิดเหมือนเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วเราเล่าให้เขาฟังให้เขาติดตามอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อให้ได้ตอนนี้คือสิ่งที่ขาดของสองคนนี้ของแพรวามีแล้วต้องลดอันนี้ต้องลด จบพูดไปแล้วพอแล้วเสริมๆพอแล้วแต่ผมมีมุมนึงนะที่รู้สึกว่าแพรวาทำอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดคือในฮอลล์คอนเสิร์ตแค่ในมอนิเตอร์ที่ฉายอยู่ในฮอลล์เท่านั้นแต่คนที่อยู่ที่เขาไม่ดูไม่เห็นไม่เป็นไรลองนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปวันเสาร์แล้วจะรู้ว่า
เยอะไปหรือไม่เพราะตรงนี้เราดูใกล้แต่ไปดูนู้นเนี่ยมันตอนไปซ้อมมันมันจะเห็นเมื่อกล้องเขาซีอูเข้ามาเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ได้ซีอูตลอดเวลาด้วยเพราะนั้นยืนอารมณ์ไว้อย่างเงี้ยลองดูก่อนอย่าไม่ต้องรีบไปลดให้แบบเฮ้ยเดี๋ยวบอกเฮ้ยครูว่าฉันเยอะไปว่ะฉันจะดูแรดดูร้ายดูเลวเหมือนตัวละครหรือเปล่าแล้วไปอย่างนั้นเจ๊งเลยไม่มีไว้เอาไว้จะแรดร้ายเลวเอาให้สุดถ้าจะเลวก็เลวให้ได้อย่างที่เพลงเขาบอกยอมนะอย่าเพิ่งไปลดทอนที่บอกว่าลดไม่ได้บอกว่าให้ลดเยอะนะคะคือบางอย่างแค่นั้นที่มันดูเช่นแบบว่าใช้ตามมากเกินไปจนแบบว่าทุกไม่ใช่ทุกประโยคต้องเรียกว่าทุกคำเมื่อกี้มันอันนี้คือเยอะไปเท่านั้นเองแค่นั้นจ้ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ